สองโพสต์มาดามแป้งหลังจากไม่ทนแซวแอฟนนกุลลั่นมดขึ้นหนักมากภายหลังจากที่จบงานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านมาดามแป้งแฟนๆก็ได้เห็นโมเมนต์ต่างๆในงานแล้วและก็มีบุคคลที่พูดถึงมากที่สุดก็คือแอฟทักษอรกับนนกุลที่ได้ไปเปิดตัวกับเพื่อนๆของแอฟและก็เหล่าเพื่อนในวงการมากมายและแอฟนั้นก็ได้คว้ารางวัลใหญ่ไปของก็คือทอง30บาทมูลค่า1ล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดมันดามแป้งก็ได้ออกมาโพสต์ถึงแอปทักษะออนผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าขอบคุณน้องรักของพี่ที่พาหัวใจน้องใหม่เรามารู้จักกันแต่ก็คือว่าหวานมากน่ารักมากแฮชแท็กแอปนนกุลเจอกัน2วันแต่ก็มดขึ้นหนักมากมากบอกเลยว่าขนาดมันดามแป้งก็ยังทนไม่ไหวถึงกับต้องแซวกันเลยทีเดียว